สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงเป็นแมนบังนะครับแมนบังด้านบนจะไม่ตัดนะครับลูกค้าจะเลี้ยงไว้มัดผมใช้ด้วยฟันโรเบอร์หนึ่งนะครับแมนบังจะไถขึ้นสูงแล้วก็หนีบด้านบนไว้นะบางคนก็จะเป็นการถักเปียนะด้านบนบางคนก็จะไว้มัดก็คล้ายๆอันเดอร์คัทนั่นแหละครับแมนบังถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อทรงเท่าไหร่แมนบังกับอันเดอร์คัทมันต่างกันตรงไหนผมไม่แน่ใจนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับนะครับไถขึ้นสูงเหมือนอันเดอร์คัทไปเลยนะครับแล้วหนีบด้านบนไว้นะแมนบังน่าจะเป็นทรงที่แบบยุโรปเรียกกันนะครับเป็นไว้ข้างบนแล้วก็ไว้ถักเปียนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ่ายเป็นเบอร์1นะครับขออนุญาตเร่งความเร็วไปเลยถ่ายแล้วก็เผยขึ้นนะครับผมจะไว้ด้านบนดำๆนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาใช้วีเก็บนะครับทีอมหัวไปเลยนะครับเบอร์1ถ่ายขึ้นแล้วก็สะบัดข้อมือด้วยฮะสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับรูปศีรษะลูกค้านะครับแล้วก็เส้นผมนะครับถ้าอยากให้สวยก็ถ้าจะเป็นเส้นผมเล็กๆนะครับต่อชิดๆนะครับจะเฟดสวยมากผมสร้างจุดเฟดนะครับข้างหลังผมสร้างจุดเฟดอยู่ที่กลางหูข้างๆอยู่ที่หางตาครับแล้วแต่เรานะครับนี่ผมจะเฟดกลางนะครับแล้วก็มาใช้แบตเตอรี่กันผมนะครับเก็บผมด้านล่างนะครับไทยขาวได้ดีนะครับรูปนี้นะครับผมแต่งฟันมาแล้วทรงแมนบันน่าจะเป็นทรงที่ฮิตมากนะครับช่วงนี้แล้วก็ถักเปียด้านบนตอนนี้ก็เริ่มหันมาตัดทูบ็อกกันเยอะนะครับร้านเฉพาะร้านผมนะครับแต่ที่อื่นผมไม่รู้นะครับเก็บของเสร็จแล้วก็ใช้เป็นฟันโร 0.5 นะฮะไถขึ้นไปประมาณ2เซนประมาณเซน1ถึง2เซนทำไมถึงไถขึ้นไป2เซนผมว่ามันเวลาเก็บผมเก็บง่ายนะตามคลิปไปเลยนะครับเอาหัวไปเลยนะตัวนี้เป็นฟันเฟด2ชั้นนะฮะใช้ไถเวลาผมจะกระจายเงานะครับสร้างเฟดสร้างเงาผมจะใช้เป็นฟันเฟด2ชั้นฟันเฟด2ชั้นมันมีประโยชน์เวลามันเฟดมันจะเงาสวยดีนะฮะต่อมาก็ถอดฟันเฟดออกนะครับใช้เป็นเบอร์0นะครับใช้มุมแบตเตอรี่นะครับลบขอบด้านล่างมันจะมีฟันเฟด2ชั้นแล้วก็ฟันเฟดธรรมดานะครับแล้วก็ฟันไม่เฟดไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าคิดง่ายๆนะครับฟันเฟด2ชั้นก็คือเหมือนกรรไกรฟันปลานะครับฟันไม่เฟดก็คือกรรไกรตัดนั่นแหละครับเวลาเราตัดผมมันก็จะออกมาลักษณะแตกต่างกันนะครับกรรไกรฟันปลาก็จะออกมาแบบเวลาตัดมันออกคิ้วๆซอยๆแบบคิ้วๆนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับสำหรับผมนะครับที่ผมคิดนะครับต่อมาใช้ 0.5 เหมือนเดิมครับลดฟันลงครึ่งหนึ่งครับถ่ายจิบขอบด้านบนนะครับต้องสะบัดด้วยนะครับเน้นนะครับต้องสะบัดข้อมือนะครับซีหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมช่างลูกใช้แบตเตอรี่แต่รุ่นเดิมนะครับคือเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทำไมผมต้องใช้รุ่นนี้นะครับเดิมนะครับคือผมรู้น้ำหนักของแบตเตอรี่แล้วนะครับผมก็คือมันชำนาญไปแล้วนะครับถ้าผมใช้ตัวหนักกว่านี้หรือเบากว่านี้ผมก็
่อนข้างที่จะงานผมมันจะเป็นงานสะบัดข้อมือนะครับถ้าโอกาสพลาดเนี่ยมันมีสูงนะครับถ้าพลาดปุ๊บเป็นเก็บงานยากเลยนะครับผมก็เลยจะใช้แต่ตัวเดิมๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มันผมว่ามันโอเคนะครับมันทนอยู่ก็เลยใช้แต่ตัวเดิมๆผมจะซื้อฟันเปลี่ยนนะครับจะสังเกตดูนะครับผมจะใช้แต่ตัวเดิมๆเลยนะครับแบตเตอรี่ผมทนมากครับใช้งานมาหลายปีแล้วใช้จนเครื่องน่องเลยครับผมถึงจะเปลี่ยนนะครับถ้าใครอยากให้ผมโปรโมทหรือมีแบตเตอรี่ตัวไหนให้ผมมาโปรโมทก็ได้ครับส่งมาให้ผมโปรโมทได้ครับแต่ผมจะโปรโมทตามจริงนะครับไม่ดีผมก็จะบอกว่าไม่ดีนะครับดีผมก็จะบอกว่าดีนะครับต้องรับให้ได้นะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ